ว่า80ปีแล้วที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นพระมรดกแห่งราชวงศ์ทั้งที่ดินและเงินทองไม่ต่ำกว่า 800,000 บาททั้งยังบำเพ็ญพระวรกายอย่างวิริยะอุตสาหะถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงมีโรคร้ายคุกคามด้วยพระราชปณิธานอันมั่นคงแน่วแน่ที่จะสร้างหลักประกันด้านการแพทย์การสาธารณสุขที่ดีและทันสมัยให้แก่ประชาชนชาวสยามแม้วันสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ก็ทรงยังทำพินัยกรรมมูลค่ากว่า5ล้านบาทเพื่อการศึกษาพยาบาลการแพทย์และสุขาภิบาลแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทนุบำรุงราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชให้ทันสมัยด้วยพระองค์ทรงตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีกิจการใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่7ในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอัยยิกาเจ้าประสูติวันที่1มกราคมพุทธศักราช2434พุทธศักราช2445ได้เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาณประเทศอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาจากนั้นศึกษาด้านกิจการทหารบกในประเทศเยอรมันและทรงเปลี่ยนไปศึกษาด้านกิจการทหารเรือตามพระประสงค์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2457เสด็จกลับประเทศไทยและได้รับพระราชทานพระยศเป็นเรือโทแห่งราชนาวีสยามและรับราชการในกองทัพเรือจนดำรงพระยศสูงสุดคือจอมพลเรือจากนั้นทรงตัดสินพระทัยลาออกจากราชนาวีไทยในปีพุทธศักราช2459ด้วยพระราชดำริว่าการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านทหารเรือของพระองค์นั้นไม่อาจสร้างประโยชน์กับประชาชนคนไทยได้มากพอและทรงเห็นว่าความต้องการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของชาวสยามมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเสด็จไปศึกษาต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขณมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริการวมระยะเวลา6ปีจนสำเร็จปริญญาเกียรตินิยมด้านการแพทย์เดือนธันวาคมพุทธศักราช2471สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพร้อมด้วยครอบครัวประกอบด้วยสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลพระราชโอรสและพระราชธิดารวม3พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเดือนเมษายนพุทธศักราช2472สมเด็จพระบรมราชชนกได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติหน้าที่แพทย์ณโรงพยาบาลแมคคอมิกเชียงใหม่และด้วยพระองค์ทรงใส่พระทัยผู้ป่วยเยี่ยงบุตรธิดาของพระองค์จึงเป็นที่มาของพระนามที่ชาวเชียงใหม่เรียกขานพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้าพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลแมคคอมิกได้ไม่ถึงปีเพราะทรงประชวรด้วยโรคตับอักเสบและโรคไตต้องเสด็จพระราชดำเนินกลับมาพักเพื่อรักษาพระองค์ณพระราชวังสระปทุมหลังจากการรักษาตัวได้เพียง4เดือนเศษก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472รวมพระชนมายุได้37พรรษา8เดือน13วันพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงมากล้นเหลือขนาดทั้งการวางรากฐานด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขในประเทศไทยให้มีความเจริญทันสมัยเพื่อปกป้องและรักษาชีวิตของประชาชนชาวไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่มวลมนุษยชาติทั่วโลกต่างยอมรับในความทันสมัยของวงการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยสืบเนื่องจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นตลอดพระชนชีพดังนั้นในวันที่24กันยายนของทุกปีโรงพยาบาลพนมไพรร่วมกับทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจจัดกิจกรรมวันมหิดลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายสักการะแด่พระบิดาแห่งวงการแพทย์และการสาธารณสุขและเพื่อเป็นการรณรงค์กิจกรรมสาธารณสุขและเผยแพร่ผลงานการให้บริการของโรงพยาบาลและหน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยในปีพ.ศ. 2556โรงพยาบาลพนมไพรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดและป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญในพื้นที่
จึงได้มีการดำเนินงานตามโครงการบำเพ็ญพระกุศลโครงการพระกรุณาที่คุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับประชาชนในอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองหี่จังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2556ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระกรุณาที่คุณโปรดกล่าวให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลโครงการพระกรุณาที่คุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสำหรับประชาชนในอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองหี่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโครงการบำเพ็ญพระกุศลประจำปี2556เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับต้นๆของประชาชนไทยโดยข้อมูลปีพ.ศ. 2556พบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งตับสูงที่สุดของประเทศไทยหากตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีจะได้วางแผนการรักษาในระยะแรกซึ่งการรักษาได้ผลดีอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการตามศรัทธาโดยเสด็จพระกุศลวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้บริการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งและปัญหาสุขภาพระยะยาวฐานประชากรในอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดและหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพื่อลดปัญหาการป่วยและการตายจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆขั้นตอนของการเข้ารับบริการประกอบด้วย8ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การรับฟังรายละเอียดโครงการประชาชนที่สนใจจะได้รับฟังรายละเอียดของโครงการรวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับโดยเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการขั้นตอนที่2การให้คำยินยอมเข้าร่วมโครงการเมื่อท่านได้รับฟังข้อมูลของโครงการโดยละเอียดและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเจ้าหน้าที่จะสอบถามเพื่อให้ท่านพิจารณาลงนามให้คำยินยอมเข้าร่วมโครงการโดยเป็นไปด้วยความสมัครใจขั้นตอนที่3การลงทะเบียนท่านจะได้รับการลงทะเบียนเพื่อออกเลขที่ประจำตัวผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการแจ้งผลการเฝ้าระวังและการคัดกรองตลอดทั้งการติดตามระยะยาวขั้นตอนที่4การเก็บตัวอย่างชีววัตถุหรือเลือดปัสสาวะเจ้าหน้าที่จะนัดวันและเวลาในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุได้แก่เลือดและปัสสาวะขั้นตอนที่5การตรวจร่างกายท่านจะได้รับการตรวจร่างกายประกอบด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตชีพจรชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบเอวและรอบสะโพกวัดสายตาการมองเห็นและวัดแรงบีบมือขั้นตอนที่6การสัมภาษณ์ท่านจะได้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆขั้นตอนที่7การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขั้นตอนที่8การตรวจความเรียบร้อยนัดติดตามผลในขั้นตอนสุดท้ายผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ว่าได้รับการบริการครบทุกขั้นตอนหรือไม่และจะได้รับบัตรนัดเพื่อการตรวจติดตามในอนาคตหากท่านสนใจหรือประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลพนมไพรและสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร043-591-322ต่อ102และ122ในวันเวลาราชการโรคมะเร็งรักษาหายได้ป้องกันได้